ัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motormall นะคะที่รักทุกท่านค่ะเนงนะคะจาก Benz Motormall สูตรรวม Benz มาตรฐาน ISO 9001นะคะวันนี้เนงได้มานำเสนอนะคะรถที่มีคนถามกันเข้ามาแบบเยอะมากแต่ว่าเนงไม่เคยหาให้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบผลิตออกมาน้อยก็ขายออกมาก็ค่อนข้างน้อยนะคะสำหรับ C220 CDI คันนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวดีเซลค่ะเพราะว่าตัวที่ลงท้ายด้วยคำว่า CDI นะคะก็เป็นตัวบ่งบอกถึงเครื่องยนต์ดีเซลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีขนาด 2,200 ซีซีนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะวิ่งทางไกลเนี่ยอาจจะประหยัดได้ถึง 17-18 กิโลลิตรเลยนะคะถ้าเราเป็นคนที่ขับแบบว่าเลี้ยงจังหวะได้เก่งนะคะสำหรับการใช้ในเมืองที่รถติดๆเนี่ยอาจจะได้ถึง13กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะมีความประหยัดมากๆค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นโฉม W204 ที่เฟซลิฟต์เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเฟซลิฟต์แล้วเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่ทำให้ดูทันสมัยดูสปอร์ตมากกว่าหลายตัวเลยค่ะอย่างเช่นนะคะตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวไฟหน้าหยักแบบนี้นะบางคนจะเรียกว่ารุ่นไฟหน้าหยักนะคะก็คือมันจะเป็นโค้งขึ้นมาแบบนี้ทำให้รถเนี่ยดูแบบมีความเรียวยาวมากขึ้นดูเหมือนกับว่ามีเส้นสายของแอโรไดนามิกมากขึ้นนะคะคันนี้เนี่ยเป็นหน้ากระจังนะคะดาวลอยแบบหรูหราสุดๆนะคะให้ความรู้สึกเป็นเบนซ์มีดาวลอยของเบนซ์ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะหลายท่านจะชอบฟีลลิ่งของดาวลอยเพราะว่าให้ความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังขับรถเบนซ์อยู่นะมีความรู้สึกที่หรูหรามากๆนะคะเราลองไปดูนะคะรอบคันกันนะคะสำหรับโลโก้นะคะ Blue Efficiency ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวบอกว่าเป็นเจเนเรชันที่รองรับการประหยัดน้ำมันแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะ C-Class ตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะเห็นเป็นโลโก้ค่ะ C220 CDI นะคะที่บอกความเป็นดีเซลนะคะความโดดเด่นของตัวสีนะคุณท็อปแท็บทักตัวสีมานะคะเดี๋ยวขอซูมให้ดูตัวสีสักนิดนึงนะคะตัวสีของเขาตัวนี้เนี่ยก็คือสีเทาเมทัลลิกหรือที่เราเรียกกันว่าพาลาเดียมซิลเวอร์นะคะตัวพาลาเดียมซิลเวอร์ตัวนี้เป็นสีเทาที่แฝงด้วยประกายเม็ดมุกระยิบระยับอยู่เต็มเนื้อสีนะคะข้อดีก็คือเราไม่ต้องล้างไม่ต้องเช็ดบ่อยนะคะทิ้งไว้โอ้เต็มเลยนะคะเป็นการโชว์ว่าเก็บของได้เยอะนะคะนี่คือเราโชว์เรียบร้อยเลยว่ามันสามารถเก็บได้เยอะขนาดไหนนะคะผ้าคลุมรถก็สามารถที่จะเก็บได้ทั้งผืนเลยนะคะค่ะช่องเก็บของนะคะมีขนาดใหญ่นะคะสามารถที่จะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆหรือว่าถุงก๊อปได้สบายเลยนะคะใช้งานง่ายค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็รถทุกคันของ Benz Motormall นะคะก็ได้รับการตรวจสอบค่ะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำนะคะพอดูรอบคันกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นภายนอกกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูภายในของเขากันดีกว่านะว่าจะสวยหรูใหม่ขนาดไหนนะคะเชิญเข้ามาดูกันเลยนะคะภายในของคันนี้เนี่ยนะคะเป็นสีดำเรียบหรูมากๆเลยนะคะตัวหนังของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นหนังสีดำหมดเลยนะคะทั้งตัวเบาะค่ะซึ่งดูใหม่มากนะคะคือความตึงนะคะความแน่นของตัวเนื้อเบาะนี่คือเดิมๆนะทุกอย่างนี่มีความเดิมของเขาหมดเลยนะคะตัวเบาะก็เป็นสีดำนะคะตัวแผงประตูเนี่ยก็เป็นสีดำนะคะดูเข้ากันมากตัดกับตัวลายไม้ค่ะที่เป็นสีดำเงาแวบนะคะที่เราเรียกกันว่าแบล็คเปียโนนะคะตัวสีดำแบล็คเปียโนตัวนี้ค่ะคือนึกภาพแบบแกรนด์เปียโนหลังใหญ่ๆนะคะสีดำเครื่องแลกเกอร์เงาวาบนะคะให้ความหรูหราแบบนั้นเลยนะคะว้าวว้าวนะคะคุณสัญญาท่านไหนชอบอย่าลืมช่วยกดเลิฟแล้วก็กดแชร์กันมาด้วยนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งให้ทุกท่านดูนะคะว่า C-Class เนี่ยจะนั่งสบายขนาดไหนนะคะสำหรับรถยนต์ถ้าเทียบกับในตลาดทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นไซส์กลางนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเสียบกุญแจเข้าไปนะคะก็จะเห็นเลขไมล์ที่น้อยมากเลยค่ะอยู่ที่ 68,710 กิโลเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นเลขไมล์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเนี่ยได้ตรวจสอบโดยการใช้เครื่องสตาร์นะคะจับเข้าไปเพื่อตรวจสอบไมล์แท้เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นนะคันนี้ก็ยังเป็นรถเพียงแค่มือเดียวจากห้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้อีกอย่างนึงเลยค่ะว่าเขาจะดูแลมาอย่างดีเลยนะเพราะว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อมือหนึ่งออกมาจากที่ห้างเลยนะคะโอเคนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาปรับเบาะกันดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวออปชันดีด้วยนะคะก็คือตัวเรือนไม้จอสีเมื่อกี้โชว์ให้ทุกท่านดูไปแล้วนะคะนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าเต็มตัวนะคะซึ่งปกติเนี่ยบอกเลยว่า 90% ของ C-Class W204 Facelift
ซึ่งเป็นตัวสไตล์จะไม่มีเบาะไฟฟ้าเต็มตัวนะคะแต่คันนี้ค่ะมาพร้อมกับออปชันเบาะไฟฟ้าเต็มตัวถึง10ทิศทางนะคะสามารถที่จะเลื่อนหน้าหลังนะคะแล้วก็ปรับพนักพิงนะคะปรับความสูงต่ำของตัวเบาะได้นะคะแล้วก็ปรับแถมยังเมมตำแหน่งได้นะคะเมื่อเราเนี่ยปรับตำแหน่งของเบาะเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะเมมให้รถเนี่ยมันจำตำแหน่งไว้ได้เลยเวลามีใครที่มาขับรถสลับกันนะคะก็สามารถที่จะกดตามตำแหน่งที่เมมไว้เราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งใหม่ทุกๆครั้งนะคะก็เป็นออปชันที่สะดวกสบายมากๆสำหรับท่านที่มีคนหลายคนนะคะสลับใช้รถคันเดียวกันแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันที่ตัวพวงมาลัยนะตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยนะคะที่หุ้มหนังเนปป้านะคะแบบนุ่มๆแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะควบคุมนะคะการตั้งค่าต่างๆนะคะที่อยู่ภายในตัวจอนะคะแล้วสามารถที่จะรับสายวางสายนะเพิ่มเสียงลดเสียงจากโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวจะขอให้ทุกท่านนะคะจะได้ชมความงามของภายในตัวรถกันนี่นะคะคอนโซลนะคะก็ดูทันสมัยล้ำสมัยมากๆนะคะออกแบบได้อย่างหรูหราสำหรับภายในนะคะของ C Class คันนี้นะคะแล้วเน็กชอบมากเลยที่ตัวรถเขาเป็นสีดำนะคะทำให้มันไม่เปื้อนง่ายด้วยนะคะคือคันนี้เนี่ยถ้าใครที่ขี้เกียจล้างรถเนี่ยเหมาะมากนะคะเพราะว่าภายนอกเนี่ยเป็นสีพาลาเดียมซิลเวอร์ซึ่งรักษาง่ายมากอยู่แล้วนะภายในก็ยังเป็นสีดำอีกด้วยนะคะก็ดูได้นานไม่เบื่อแล้วก็เก่ายากนะคะไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยด้วยเป็นรถที่แพคติคอลมากๆนะคะคันนี้หน้าจอตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเปิดได้ค่ะนี่นะคะสามารถที่จะกดเปิดได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์นะคะกับตัวรถเวลาที่มีสายเข้านะคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่บลูทูธต่างหากหรือว่ากดรับให้มันเป็นอันตรายกับเรานะคะเราก็เพียงแค่เชื่อมต่อกับตัวรถแล้วก็กดรับกดวางที่พวงมาลัยรถได้เลยนะคะรถสวยคนสวยนะคะขอบคุณค่ะคุณนิวคุณธนเดชค่ะราคาคันนี้นะคะมีคนถามมาแล้วเราก็จะขอบอกเลยละกันนะคะว่าอยู่ที่1,350,000 บาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาที่พิเศษมากๆเลยนะคะกับการออกห้างใหม่มาเนี่ย2,000,000 กว่านะคะรถใช้เป็นเพียงไม่กี่ปีแล้วก็ใช้ไปแค่60,000 กิโลเท่านั้นนะคะก็ราคาเหลือเพียงแค่1,350,000 บาทเท่านั้นเองนะคะให้ทุกท่านชมนะคะภายในนะคะมีสาย AUX นะคะสามารถที่จะเสียบได้นะคะมีรูเสียบ USB สามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะเราไปนั่งข้างหลังกันดีกว่านะคะดูว่าเบาะหลังเนี่ยจะนั่งสบายขนาดไหนนะคะสำหรับ C Class นะคะใครอยากดูออปชันอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรก็ฝากมาได้เลยนะคะเราจะคอยดูออปชันสดๆนะคะอยู่ทางมือถือตัวนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะเข้ามานั่งข้างหลังกันแล้วนะคะข้างหลังเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งได้นะคะมีพื้นที่ใหญ่โตพอสมควรเลยนะคะใครที่กำลังคิดว่าเอ๊ะ C Class หรือ E Class ดีนะคะเป็นรุ่นแบบไหนดีก็สามารถที่จะลองมานั่งดูได้นะคะมาชมรถตัวจริงมาดูขนาดได้เลยที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลล์ของเรานะคะซึ่งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกนี่เองค่ะโอเคนะคะตอนนี้นั่งแล้วนะคะพอเมื่อกี้เนี่ยเน้นปรับเบาะหน้าให้แบบพอดีกับการขับของเรานะคะเบาะหลังตอนนี้ก็เลยจะค่อนข้างเหลือที่ค่อนข้างมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีช่องว่างเหนือศีรษะเนี่ยที่เยอะพอสมควรนะคะอันนี้คือความสูง165นะคะก็ยังมีความสูงที่เหลือเฮดรูมพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านเข้ามาดูข้างในนะคะพร้อมๆกันนะคะพอเรานั่งเบาะหลังแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคนะเบาะหน้าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะพาทุกท่านมาดูสดๆเลยค่ะเหมือนกับว่าประหนึ่งว่านะคะทุกท่านกำลังมาอยู่ที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์เมาส์เลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะดูความสวยงามนะคะหรูหราของคอนโซลแล้วก็การตกแต่งภายในนะคะต่างๆค่ะเบาะหลังเนี่ยนะคะก็ใหญ่โตโถงนะคะใช้ได้เลยนะคะมีพื้นที่เล็กรูมพอสมควรนะคะแล้วก็ยังมีแอร์หลังเป็นของตัวเองด้วยนะคะโอเคดูด้านหลังกันไปแล้วนะคะสิ่งที่ทุกท่านอยากเห็นมากๆของคันนี้ก็คือห้องเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลนะคะแล้วก็ยังเป็นเครื่องดีเซลที่ใหม่มากนะเพราะว่าวิ่งมา60,000 โลนะคะหลายท่านถามว่าเอ้ยทำไมเนี่ย
ครื่องดีเซลเนี่ยถึงหารถมือสองยากมากเน้งบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยในตลาดอ่ะมันมีนะคะแต่ว่ามันจะมาเยอะเพราะว่าท่านที่ออกดีเซลมาในมือหนึ่งเนี่ยหลายท่านนะคะมักจะมีความประสงค์ที่จะเอามาวิ่งไกลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรถดีเซลในตลาดรถมือสองเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันจะวิ่งเยอะๆทั้งนั้นเลยวิ่งเป็นแสนทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งถ้าวิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะไม่ได้เอามาขายเพราะว่าเราคัดเฉพาะรถไม่น้อยนะคะแต่พอคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยขนาดนี้ก็เลยจะต้องรีบนำมาพรีเซนต์ให้ทุกท่านชมกันเลยนะคะโอเคนะคะเครื่องยนต์นะคะนิ่งมากนะคะแล้วก็ใหม่มากนะคะคือเนื่องจากเขาเป็นมือเดียวจากห้างแล้วก็เซอร์วิสอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ภายในห้องเครื่องช่วงล่างต่างๆเนี่ยนะคะมีความพร้อมสำหรับการใช้งานเลยแล้วก็ได้รับการดูแลรักษามาอย่างดีมากๆเลยนะคะใหม่มากๆนะคะแล้วหลายท่านที่เคยมีความเชื่อหรือว่าเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยเครื่องดีเซลนะคะเป็นเครื่องที่เสียงดังหรือเปล่านะคะหรือว่ามีความสั่นสะเทือนหรือเปล่านะคะคือนิ้งบอกเลยว่าในสมัยนี้เนี่ยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลของเบนซ์เนี่ยได้รับการพัฒนามากขึ้นมากจริงๆนะคะจนมันสกัดปัญหาในเรื่องของเสียงดังนะคะอย่างเนี้ยอย่างตอนนี้นะคะเราสตาร์ทเครื่องไว้นะคะแล้วเน่งก็ยืนใส่ไมค์นะคะแล้วก็ยืนอยู่หน้าเครื่องเลยเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าเสียงมันยังพอๆกับเครื่องยนต์เบนซินโดยทั่วไปนะคะรวมถึงปัญหาการสั่นเนี่ยก็ลดน้อยลงมากจนแทบไม่ต่างจากเครื่องยนต์เบนซินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่กังวลเรื่องนี้เนี่ยก็สบายใจได้หรือถ้าไม่มั่นใจว่ามันเป็นเลเวลที่เราพอใจไหมก็ลองมานั่งดูก่อนได้เลยนะลองมาสตาร์ทดูมาฟังเสียงเครื่องได้เลยนะคะที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลล์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาโชว์เอกสารกันนอกรถบ้างดีกว่านะคะสำหรับนะคะ C220 นะคะ CDI คันนี้เนี่ยนะคะออกมาแบบสดๆนะจากเป็นลามอินทราเลยนะคะเป็นรถปี2012นะคะจดทะเบียนในปี2013ค่ะเจ้าของเดียวเลยนะคะจากห้างนะคะย้ำกันอีกทีว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่ไม่น้อยมากเพียงแค่ 60,000 กว่ากิโลแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวค่ะเนื่องจากเป็นตัวเฟซลิฟต์แล้วเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเกียร์7สปีดนะคะรุ่นใหม่เลื่อนไม้จอสีแล้วก็ยังเป็นออปชั่นเบาะเมมโมรี่แพ็คเกจนะคะเบาะไฟฟ้าเต็มตัว10ทิศทางพร้อมกับการจำตำแหน่งเมมโมรี่อีกด้วยนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะเจ้าของเก่านะเพิ่งเปลี่ยนยางมาไม่นานเลยนะคะยางใหม่ปี2017นะคะและท่านที่สนใจคันนี้นะคะเบนซ์มอเตอร์มอลล์ยินดีที่จะมอบแพ็กเกจเคลือบแก้วฟูลแพ็กเกจเป็นเวลา3ปีนะคะคือก่อนออกเนี่ยเราจะเคลือบให้อย่างสวยงามเลย1รอบนะคะหลังจากนั้นทุกๆ6เดือนสามารถเอามาบำรุงเคลือบแก้วพร้อมกับทำสปาภายในได้นะคะทุกๆ6เดือนเป็นเวลาถึง3ปีด้วยกันนะคะโหแค่ของแถมก็มูลค่าหลายหมื่นมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะเรียกว่า1ในพัน1ในหมื่นเลยดีกว่าค่ะสำหรับ C220 CDI นะคะFacelift W204 คันนี้นะคะอย่าลืมรีบมาดูเลยค่ะที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลล์นะคะถนนรัชดาภิเษกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะการจัดไฟแนนซ์นะคะจัดได้ถึงล้านกว่าบาทนะคะผ่อนสบายๆเดือนละแค่ 20,000 กว่าเท่านั้นเองนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ0929245641นะคะเบอร์เดิมประจำของเราเลยค่ะแล้วก็เน้งจะมีคันไหนสวยๆมารีวิวให้ทุกท่านชมอีกนะคะก็สามารถที่จะคอยติดตามได้ถ้าอยากหาดูย้อนหลังอย่าลืมไปดูใน YouTube Channel ของเรานะคะที่ YouTube Channel Bent Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์นะคะในนั้นก็จะมีเป็น100คลิปเลยนะคะที่เคยรีวิวไว้นั่นเองค่ะงั้นวันนี้นะคะเน้งจาก Bent Motor Mall ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะขอให้สุขสันต์วันนี้วันพฤหัสแล้วทำงานอีกแค่วัน2วันก็จะได้หยุดกันแล้วนะคะก็พักผ่อนคลายเครียดมาดูไลฟ์เด้งบ้างอะไรบ้างก็ดีนะคะช่วยแชร์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะงั้นวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจากเบนซ์มอเตอร์มอลล์ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook Bent Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์หรือว่าจะเป็น LINE ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาเน้นอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ